โอ้มาแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วบ่แล้วแล้วนะครับเฮ้ยน้ำเย็นๆนะครับดูจะคนเหรอครับนี่4คนครับ4คนเอา5ขวดพอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับก็ผมก็ได้มีโอกาสนะครับไปข้างนอกนะครับก็เลยพี่เฟื่องนะครับฝากซื้อกับข้าวนะครับผมก็เลยซื้อมาฝากนะครับก็ไปข้างนอกพอดีนะครับมันฝากซื้อนะครับนี่กับข้าวของพี่เฟื่องซื้อมาฝากใครซื้อมาฝากพี่เฟื่องซื้อมาฝากพี่เฟื่องใช่ค่ะพี่เฟื่องก็เอาตังค์จ่ายด้วยแมนเดี๋ยวก็จ่ายก็ได้เป็นฝากซื้อนะครับนึกว่าแต่ซื้อข้าวมาฝากนิกกี้ซื้อข้าวมาฝากพี่เฟื่องนี่ละเดี๋ยวจะมีมันคืออะไรมันคืออะไรชี้แจงหน่อยคืออย่างนี้น้องเมฆเขาจะไปบ้านเลยว่าน้องเมฆถามว่าจะมีใครเอาอะไรไหมเราก็เลยได้โอกาสฝากเลยใช่ฝากซื้อข้าวแต่ไม่ได้ให้เงินไปนะให้น้องเมฆเอาเงินไปก่อนผมแปะโป้งไปแล้วจริงเหรอซื้อข้าวตกใจว่าทำไมอยู่ๆน้องเมฆจึงซื้อข้าวมาฝากพี่เพื่อนใช่มันก็รู้สึกตั้งยังก็ผมก็ถามแล้วทุกคนว่าจะเอาอะไรไหมผ่านทางพอดีผ่านทางพอดีเนาะก็เลยมีโอกาสได้ซื้อมาก็ซื้อครับมันไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นไม่เมื่อกี้นึกว่าแต่ซื้ออาหารมาฝากนิกกี้ฮะอาหารนิกกี้ป่ะมีอย่ามีอ๋อมีอยู่แล้วไม่อีกสักหน่อยเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เฮ้ยไม่ใช่ของผมแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยใจเล็กไม่รู้ไอ้ทันอะไรยังไม่รู้เลยว่าจะมาตอนไหนผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมานี่หรือเปล่าเดี๋ยวเอารถไปเก็บก่อนนะครับเมื่อสักครู่นะครับได้มีโอกาสได้ออกไปข้างนอกเนาะก็เลยซื้อเครื่องดื่มนะครับติดไม้ติดมือมาให้ทีมช่างด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปอัปเดตนะครับบ้านพี่ชัยนะครับมันจะเป็นอย่างไรถึงขั้นไหนกันแล้วนะครับพาไปดูกันเลยนะครับโอ้มาแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วบ่แล้วแล้วนะครับเฮ้ยน้ำเย็นๆนะครับดูจะคนเหรอครับนี่4คนครับ4คนเอา5ขวดพอดีครับโอ้โปร่งหลังคานะครับนี่ครับเร็วมากนะครับเมื่อเช้านี้ผมมาดูก็เพิ่งจะตั้งเสาเองนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ได้นะครับเป็นเค้าโครงแล้วนะครับเป็นโครงหลังคาแล้วอัปเดตนะครับล่าสุดนะครับบ้านน้อยสีชมพูนะครับของพี่ชัยนะครับพี่ชัยชาแนลนะครับภูพัชชัยนะครับก็นะครับที่จริงนะครับพี่ชัยนะครับเห็น FC บอกว่าเพิ่นจะโทรมาหาผมแล้วไม่มีเบอร์นะครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยได้โทรมาแล้วนะครับพี่ชัยได้โทรมาแล้วพี่ชัยบอกว่าฝากดูแลบ้านหน่อยเด้อนะครับผมก็นะครับตั้งใจนะครับจะมาดูแลให้อยู่แล้วนะครับในการดูแลในหน้าที่นี้ก็คือเราจะมันเดินมาดูนะครับว่าทีมช่างนะครับอาจจะมีอะไรขาดเหลือหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องการอะไรหรือเปล่านะครับบางทีเพิ่นมาจากที่อื่นแล้วไม่ได้อยู่บ้านประจำบางคนไม่รู้นะครับครับพี่ชัยก็บอกว่าน้องเมฆฝากดูแลบ้านหน่อยเด้อฝากถ่ายคลิปให้หน่อยเดี๋ยวพี่จะดูผ่านช่องน้องเมฆนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับขั้นตอนเมื่อเช้านี่ก็ตั้งแต่นะครับเริ่มนะครับตั้งเสานะครับก็ตอนนี้นะครับเริ่ม
มุงหลังคาแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่มุงหลังคาขึ้นโครงหลังคาแล้วนะครับงานเร็วมากนะครับแล้วก็ตามสัญญานะครับเมื่อเช้าผมบอกว่าจะซื้อเรียบร้อยมาให้แล้วผมออกไปข้างนอกนะครับผมก็ซื้อมาให้แล้วนะครับนะครับเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับนี่ครับเขาจึงเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะครับเป็นครอบครัวยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับแต่ไม่ร้อนมากนะครับตอนแรกผมจะใส่หมวกอยู่แต่ว่าออกไปข้างนอกก็เลยไม่ใส่นะนี่ผมว่าผมมีอันนี้มาเห็นไหมผมมีต้นไม้มาด้วยมันจะเป็นต้นชวนชมนะครับผมรักมากต้นนี้เพราะว่าอะไรเพราะผมปลูกเองผมเพาะเองจากเมล็ดมันเริ่มมีอะไรขึ้นไม่มีใครอยู่บ้านไม่ได้ดูแลมันก็เลยไม่โตเนี่ยปกติมันจะโตกว่านี้นะครับต้นนี้ก็จะใกล้จะเท่ากระถางแล้วเพราะว่ามันเป็นพันธุ์พิเศษนะครับผมซื้อเมล็ดมานะครับซื้อเมล็ดมาทางด้านสั่งทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับเมล็ดนี้ก็ประมาณเม็ดละ10บาทครับก็ผลที่ได้นะครับนี่ได้ต้นนุชอวบๆเลยแต่ว่ารูปทรงครับก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ดูแลนะครับก็จะทำรากมาขาบแต่ว่ากลัวมันตายเนาะก็มีต้นที่สวยกว่านี้ผมเอาไว้เป็นทำเป็นไอ้แม่พันธุ์นะครับอยู่ที่บ้านนะครับเนี่ยไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าต้นชวนชมเนี่ยเขาจะชอบแดดกับชอบน้ำนะครับเดี๋ยวไว้ก่อนว่าจะจัดไว้ตรงไหนนะครับเผื่อเขาได้ออกดอกมาแล้วผมจะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับไปขยายพันธุ์ต่อไปนะครับถือว่าคุ้มนะครับเม็ดละ10บาทนะครับซื้อมาครับก็เริ่มมีลมพัดนะครับเย็นนะครับนี่ไม่อยู่มาแป๊บเดียวเดี๋ยวพามาดูข้าวเริ่มสวยแล้วน่าจะมีบางจุดนะครับที่เริ่มเขาเรียกข้าวตั้งท้องเป็นบางจุดนะครับหลังบ้านนะครับก็มีต้นกล้วยมีมะละกอนะครับมีครบเลยนะครับตอนนี้นะครับก็มียูทูบเบอร์อยู่หลายท่านนะครับมีคนนะครับ8ประมาณ8ช่องเนาะเดี๋ยวรอรับได้เลยนะครับ ยังผมก็ยังไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนยังอีกนานอยู่มีของเราด้วยไหมมีของเราด้วยไหมมีเป็นของทุกคนแหละครับวู้วันนี้พวกเราอยู่8คนใช่ไหมเหมือนกันไม่ได้นับเลยไม่นับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกงแฟมิลี่นะคะคนเจอน้องเมฆแล้วนับนิกกี้ด้วยไหมนับทุกคนครับที่อยู่ที่นี่นับทุกคนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมไปบังเอิญเจอเฉยครับไปบังเอิญเจอใครจะแจ้งแล้วมีเขาเดี๋ยวรอดูแล้วรอดูแล้ว FC เขารู้ใจเราไหมฮะเขารู้ใจมีเขาดีทุกคนรู้ใจเลยก็รู้ใจว่าจะเอาอะไรให้เรากินเอาทำไมว่าเป็นของกินก็ไม่รู้ก็พูดไปยังไงแล้วก็เดาไปเนาะแต่อันนี้เดาว่าเป็นของกินเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวถ้าพูดไปมันจะไม่เซอร์ไพรส์ใช่น้องเมฆบอกว่าได้ทุกคนเลย8ห้องที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับคนนี้ครับทุกคนทุกคนแจ้งแต่ว่าไม่ได้ผ่านผมนะผมไปบังเอิญเจอไปบังเอิญเจอไม่เป็นไรเป็นทองหรือเปล่าทองไม่ใช่เครื่องสลือเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูยอมบอกไม่งั้นเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หรือว่ามีใครรู้ไหมว่าจะมีอะไรใครจะซื้อทองให้เราจริงๆแล้วพวกเราไม่รู้เลยนะว่าจะมีอะไรใครบิ๊กเซอร์ไพรส์ไม่รู้เรื่องไม่รู้เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวรอแต่นุ่มเมฆเจ๊ไว้แล้วเจ๊ไว้แล้วเราจะคิดฝันว่าเราต้องได้กินที่เราอยากกินอะไรไม่บอกว่าเราอยากกินอะไรถึงกับคืออะไรบอกว่าเราอยากกินอะไร FC คงจะรู้ใจเราดีว่าอยากกินอะไรโอ้แสดงว่ามาแล้วมาแล้วไม่ใช่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
โอเคครับเดี๋ยวผมลงคลิปนี้ก่อนคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขออนุญาตบุกหลังบ้านครับผมครับผมนี่ตรงนี้นี่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับ TP Skin นะครับ TP Coffee ด้วยนะครับสวัสดีครับ